ช่วงนี้ครับเป็นช่วงตัวตนของผมละน้ำปลาตราคำรณะจะบอกให้เป็นเรื่องของสารคดีนมแพะไร้กลิ่นมอเกษตรกำแพงแสนเขาทำครับตอนนมแพะไร้กลิ่นจะกินไหมมีคุณค่าแค่รองนมแม่เท่านั้นนะจะบอกให้ประโยชน์ของนมแพะคือให้โปรตีนและแคลเซียมจากธรรมชาติสูงของนมแพะคือกินมากเปลืองเงินคนไม่กินนมแพะก็จะไม่กินเพราะกลิ่นที่ออกจะฉุนและรุนแรงกว่านมวัวใช่ไหมครับใช่ค่ะวันนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะเกษตรกำแพงแสนได้พัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพอันเป็นผลจากงานวิจัยจนได้นมแพะพาชเจอไรซ์นมแพะสเตอริไรซ์ไอศครีมนมแพะเนื้อแพะตุ๋นยาจีนและนมแพะสเตอริไรซ์สำหรับสัตว์เลี้ยงประเภทหมาแมวแบรนด์ KU เป้าหมายยังไงครับเป้าหมายสร้างอาชีพพัฒนาแพะเป็นสัตว์เศรษฐกิจสู้กับ FTA ที่จะเข้ามาในอนาคตอะไรทำให้กลิ่นของนมแพะหมดไปครับความสะอาดสุขลักษณะในฟาร์มตัวผู้อยู่ใกล้ไม่ดีนะคะตัวผู้ค่ะทำให้ตัวเมียเกิดการสร้างกลิ่นในขณะที่เรารีดนมขณะรีดนมต้องแยกตัวเมียกับตัวผู้ออกจากกันเนาะใช่ค่ะหลายคนอาจยังไม่ทราบว่าคุณค่าของนมแพะนั้นมากมายเป็นรองแค่นมแม่เท่านั้นชบาได้กินนมแพะเกิดอาการอียะโอ้โหมันทำให้สดชื่นจริงไหมอาจารย์จริงค่ะอ๋อเนาะเพราะว่ายอดได้ดูดซึมภายในครึ่งชั่วโมงอ๋อเท่ากับนมแม่เลยใช่ค่ะถ้าเป็นนมวัว 2-4 ชั่วโมงรองจากนมแม่คือนมแพะใช่ค่ะขณะนี้คณะเกษตรกำแพงแสนกำลังขยายโรงงานผลิตให้ใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับกับความต้องการที่มากขึ้นอีกทั้งองค์ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงแพะนมและแพะเนื้อของมอเกษตรกำแพงแสนนั้นถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆของประเทศวิชาการวันนี้ไม่ใช่อยู่บนหิ้งแต่ลงมาหาประชาชนสนใจเชิญเลยครับที่นี่เป็นศาสตร์แห่งแผ่นดินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้สร้างศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการกินดีอยู่ดีระดับสากลสู่ความยั่งยืนแฮปปี้ทั่วไทยสุขใจทั่วโลกมีกินมีใช้กับนวัตกรรมและวิชาการที่ตลาดยังโตมหาศาลนมแพะไร้กลิ่นนมแพะไร้กลิ่นมากินที่มอเกษตรกำแพงแสนเกษตรพ่อเกษตรแม่ไม่แย่สักนิดเกษตรคือชีวิตคือวิถีที่เราอาศัยชาติเราอยู่มาก็ด้วยเกษตรไงและจะยืนหยัดต่อไปด้วยเกษตรไทยเกษตรโลกเกษตรเราแฮปปี้ทั่วไทยสุขใจทั่วโลกกับแพะที่เราพัฒนาจนไม่น้อยหน้าใครเกษตรกำแพงแสนนครปฐมนะจะบอกให้ชาติเราอยู่มาตามมาด้วยการจัดทำแปลงและเมล็ดพันธุ์ปลอดเคมีอินทรีย์ล้วนๆครับตอนสุขภาพและความปลอดภัยปัจจุบันเคียงข้างกันไปกับเกษตรอินทรีย์นะจะบอกให้กำแพงแสนนครปฐมไปไหนไปไหนไปแปลงผลิตพืชอินทรีย์ธรรมชาติเกิดมาพิสูจน์หากมนุษย์เกิดมาทำลายธรรมชาติย่อมสูญสลายมนุษย์ล้มตายโรคร้ายถามหาที่ไหนที่ไหนมอเกษตรกำแพงแสนเอาฟันวันนี้ถ้าพูดกันเรื่องการทำการเกษตรคำว่าเกษตรอินทรีย์ดูจะมาเป็นอันดับต้นๆเลยละเพราะโลกสากลคำนึงถึงสุขภาพผู้บริโภคเป็นอันดับแรกไม่ดีจะทุ่มงบประมาณมาทำหรือเมล็ดพันธุ์พืชหลากหลายเหล่านี้คณะเกษตรกำแพงแสนการันตีว่าได้มาจากแปลงปลูกเพราะเมล็ดพันธุ์ที่เป็นอินทรีย์พื้นที่คณะเกษตรกำแพงแสนได้การรับรองเป็นมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไอฟอมรับรองพื้นที่เป็นแปลงผลิตอินทรีย์เมล็ดพันธุ์พืชอินทรีย์จะเกิดได้ก็ด้วยปัจจัยแวดล้อมที่มาจากแปลงปลูกนั่นเองอาทิอากาศน้ำและดินที่ไม่ปนเปื้อนมลพิษกี่ประเภทครับที่เราทำอยู่19ชนิดปัจจุบันเรายังก้าวไม่ข้ามคำว่าอินทรีย์อย่างแท้จริงเพราะเกษตรอินทรีย์อาจต้องลงทุนเพิ่มขึ้นแต่สินค้ากลับนำไปปนกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อินทรีย์ซึ่งเขาต้นทุนต่ำ
ทำให้สินค้าเกษตรอินทรีย์สู้ไม่ได้ขั้นตอนง่ายๆดินเหมาะสมกับชนิดพันธุ์ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เมล็ดพันธุ์ไม่มีโรคไม่มีแมลงติดมากับเมล็ดพันธุ์คณะเกษตรกำแพงแสนหยิบจุดนี้ขึ้นมาเป็นหัวใจในการเดินไปกับโลกสากลครับคณะเกษตรกำแพงแสนเป็นแหล่งสร้างนวัตกรรมการเกษตรมีอาหารโภชนาการนวัตกรรมต่างๆที่ส่งเสริมด้านสุขภาพด้านทานโลกโปเชโดนใจโปเชโปเชโดนใจโดนใจเมล็ดพันธุ์อินทรีย์จะมีสมบูรณ์ได้อยู่ที่ทุกฝ่ายต้องเห็นดีเห็นงามตามกันดินน้ำอากาศต้องอินทรีย์อินทรีย์ดีไหมครับดีค่ะคนไทยนั้นเคยยึดมั่นเกษตรเรื่อยมาแต่บัดนี้ท่านจ๋ายังขอบอกว่าเกษตรน่าสนแต่ต้องเปลี่ยนปรับไปตามตำรับสากลเกษตรอินทรีย์มีค่ามากล้นอยู่ในใจคนทั่วทั้งโลกาแฮปปี้ทั่วไทยสุขใจทั่วโลกขอเอาใจช่วยทุกท่านที่ทำเกษตรอินทรีย์เพราะนั่นเท่ากับท่านได้ช่วยยืดชีวิตชีวีคนกินไง I will tell you เกษตรกำแพงแสนนครปฐมสุดท้ายครับหอยใหญ่ไข่แดงปูยักษ์ปากกระแดะกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีนะฮึจะบอกให้ตอนจุดเช็คอินแห่งใหม่หอยใหญ่ปูยักษ์ป่าโกงกางเยอะและอาหารทะเลแยะบ้านปากกระแดะสุราษฎร์ธานีนะจะบอกหายที่นี่ที่ไหนบ้านป่ากระแดะกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นี่มีอาหารชั้นดีโดยเฉพาะอาหารทะเลสุดยอดมั่นไหมอ่ะมั่นศาลเจ้าพ่อกวนอูที่บ้านป่ากระแดะตำบลพรายวาดอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีอายุกว่า200ปีซึ่งพี่น้องชาวจีนไหหลำได้สร้างไว้เป็นขวัญกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตทำมาหากินฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลปัจจุบันกำลังมีการจัดระเบียบศาลเจ้าทั่วประเทศแต่ละศาลเจ้าจัดหมวดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ให้มีปัญหากับทางราชการเรื่องการบริจาคเงินที่นี่อารยธรรมดั้งเดิมกับอารยธรรมใหม่กำลังไหลเข้าหากันเธอพวกเก่าเราพวกใหม่บ้านปากกระแดะเป็นตลาดอาหารทะเลที่สดสะอาดมีหอยใหญ่หอยยอหอยใหญ่มีปูยักษ์ปลาลองอปูเงินล้านมีป่าโกงกางชายเลนที่สมบูรณ์และเป็นนิเวศของวงจรสัตว์น้ำเสาร์อาทิตย์วันหยุดนักขัตฤกษ์จะมีผู้คนหลั่งไหลมาชมธรรมชาติซื้ออาหารทะเลนั่งกินอาหารทะเลณริมอ่าวแห่งนี้ปูแปลงใหญ่มีสมาชิกอยู่50คนนะครับเราเลี้ยงเป็นอาชีพหลักๆนะครับโฆษกคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวของสภาผู้แทนราษฎรจึงอยากจะทำให้จุดนี้เป็นแหล่งกระจายรายได้ของชุมชนกระตุ้นนักชิมนักกินเข้ามาหมู่บ้านปากกระแดะเพราะที่นี่ไม่ได้มีแต่หอยปลาก็สดกุ้งก็ใหญ่เป็นราษฎรที่ดีๆทั้งนั้นสุราษฎร์ธานีโปเชโดนใจโปเชโปเชโดนใจโดนใจของดีมีอยู่เพียงจะเราเติมต่อห่อไข่ให้สวยขึ้นอีกนิดไปโลดครับแฮปปี้ทั่วไทยสุขใจทั่วโลกที่นี่ไม่มีทุกข์ไม่มีโศกมีแต่การกินดีอยู่ดีพี่น้องปากระแดะของเราใช่ไหมครับใช่คนสุราษฎร์เป็นคนขยันทำงานทุกวันเลี้ยงกี่ครั้งไม่เมหอยก็ใหญ่ไข่ก็แดงจริงๆนี่หอยก็ใหญ่ไข่ก็แดงจริงๆนี่ถ้าทำนำชีวิตสุราษฎร์ธานีคือเมืองงามแฮปปี้ทั่วไทยสุขใจทั่วโลกอยากเห็นชุมชนท้องถิ่นแกร่งและแข็งด้วยตัวเขาเองปากกระแดะกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีนะ จะบอกหายไข่ก็ใหญ่ไข่ก็แดงจริงๆนี่สนับสนุนโดยน้ำปราตราคำรณะ จะบอกให้